สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Caster Channel แทนคาร์โดโซ The Rapid เปิดตัวกาโซไซเสริมแก่งแนวรับ The Rapid BG ปทุมยูไนเต็ดรองแชมป์ไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมานะครับได้เปิดตัวกาโซไซกองหลังชาวบราซิลคนใหม่จากสโมสรวัสติมทีมจากลีก้า2ในลีกของโปรตุเกสมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยปากกาหลังชาวบราซิลรายนี้นะครับเป็นนักเตะรายที่3ที่ทางมาโกโตเทกุระโมริได้เสริมทัพเข้ามาต่อจากเจริญศักดิ์วงกรและอดิศักดิ์หานเทศสำหรับกาซิโอไซนะครับเคยขาแข้งที่ประเทศบราซิลบ้านเกิดกับยูเวนตุสเอมอสกาเซาคาร์ลอสหลังจากนั้นเจ้าตัวได้ย้ายไปเล่นในประเทศโปรตุเกสกับโฟเรนเซและวาซิมก่อนที่จะย้ายมาค้าแข้งในเมืองไทยครั้งแรกกับเดอะแรปิดบีจีปทุมยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าเป็นการเสริมทัพที่น่ากลัวเลยครับสำหรับเดอะแรปิดบีจีปทุมยูไนเต็ดกับภารกิจการทวงแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลหน้าก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่ากองหลังรายนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนในไทยลีกมาที่เรื่องต่อมานะครับแฟนเหงียนฮือฮาหลังกวางไฮโพสต์รูปคู่สถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเวียดนามเหงียนกวางไฮมิดฟิลแนวรุกตัวเก่งของทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามโพสต์รูปที่ตัวเองได้ไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเวียดนามท่ามกลางข่าวลือการย้ายทีมโดยแฟนบอลเหงียนนะครับต่างเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าสถานที่ที่เจ้าตัวอยู่นั้นคือที่ไหนว่ากันว่าสถานที่นั้นคือแม่น้ำแซนในประเทศฝรั่งเศสสำหรับเหงียนกวางไฮนะครับยังถือว่าเป็นนักเตะที่ไร้สังกัดอยู่แม้ว่าจะมีข่าวการย้ายทีมอยู่มากมายตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าซุปเปอร์สตาร์เหงียนรายนี้จะไปค้าแข่งในยุโรปอย่างที่เจ้าตัวได้ตั้งใจไว้ได้หรือไม่มาต่อที่เรื่องสุดท้ายนะครับประธานซัปโปโรเชื่อสุภโชคคือตัวอันตรายสำหรับคู่แข่งฮิโรคาสึมิคามิผู้จัดการทั่วไปของคอนซาเลซซัปโปโรเปิดเผยความรู้สึกที่ได้สุภโชคสหชาติเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการลุยศึกฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นในช่วงเลกที่2พร้อมเผยเจ้าเช็คคือตัวอันตรายที่หลายทีมต้องเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวจอมทัพทีมชาติไทยอย่างเจ้าเช็คสุภโชคสหชาติดาวเตะวัย24ปีภายหลังที่สโมสรฮอกไกโดคอนซาเลซซัปโปโรได้ทำการเปิดตัวเจ้าเช็คสุภโชคสหชาติแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรวิลามิเต็ดไปร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับด้วยสัญญายืมตัว6เดือนพร้อมออปชั่นซื้อขาดภายหลังทางด้าน CEO ของคอนซาเลซซัปโปโรอย่างมิคามินะครับก็ได้เปิดเผยถึงความสามารถของเจ้าเช็คไว้ว่าเขามีความเร็วและความคล่องตัวที่ค่อนข้างอันตรายและเป็นนักเตะตัวอันตรายสำหรับคู่แข่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อกลยุทธ์ของสโมสรในเอเชียตัวเขาเป็นที่นิยมในประเทศบ้านเกิดมันจะเป็นโอกาสสำหรับคนไทยที่จะได้รู้จักเมืองฮอกไกโดและสโมสรซัปโปโรด้วยและการที่นักเตะฮีโร่ของพวกเขามาเล่นที่นี่ผมหวังว่าเขาจะสามารถนำสู่การประชาสัมพันธ์ได้ในประเทศประธานคอนซาโดเรซัปโปโรกล่าวทิ้งท้ายสำหรับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาตินะครับถือว่าเป็นนักเตะไทยรายที่3ต่อจากชนาธิปสงกรานต์และกวินธรรมศักดิ์จานันท์ที่มาค้าแข่งกับทีมฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรโดยเป้าหมายของเจ้าเช็คนั่นก็คือในซีซั่นนี้อยากที่จะประสบความสำเร็จอย่างรุ่นพี่อย่างพี่เจชนาธิปต้องการให้เล่นได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเลกที่2ของจีลีกซีซั่นนี้แฟนบอลชาวไทยก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางเจ้าเช็คสุภโชคสหชาตินั้นจะได้เดบิวต์กับซัปโปโรในนัดไหนทางผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้คาดการณ์กันว่าเจ้าเช็คนั้นอาจจะมีชื่อในนัดแรกของลีกที่2ที่ทางซัปโปโรนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกัมบะโอซาก้าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ